รื่องเทียนพรรษาเนี่ยไม่ต้องรอวันแห่มาได้เลยตั้งแต่วันที่เริ่มวันที่1เลยก็มีจะมาช่วงไหนของเดือนก็มีมาในช่วงที่ชุมชนเขากำลังหล่อเทียนแล้วท่านมาเนี่ยเราก็เชิญให้ท่านไปตามชุมชนแล้วชุมชนเขาก็จะสอนท่านทำเทียนด้วยวิธีหล่อวิธีแกะวิธีพิมพ์นะฮะวิธีประดับประดาตกแต่งแม้กระทั่งทำพิธีเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของเทียนเชิญชวนให้คนไปไหว้พระอย่างนี้นะฮะไหว้พระตามวัดต่างๆเรากำลังจะจัดกิจกรรมไหว้พระ9วัดซึ่งอย่างนี้ก็สามารถจัดกันได้ในทุกจังหวัดของประเทศไทยนะโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยเส้นทางบุญเนาะมีชื่อเสียงจะเป็น9วัดในอำเภอ9วัดในจังหวัดแล้วถ้าเกิดจัดเป็นเราต่อไปก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดอีกก็จะเป็น9วัดในกลุ่มจังหวัดอย่างนี้แต่ไม่ได้แปลว่าไปวันเดียวต้องจบหมายถึงว่าเวลาท่องเที่ยวภาคอีสานอีสานเป็นภาคที่มีขนาดใหญ่เมื่อเป็นมีขนาดใหญ่เส้นทางระยะเดินทางระหว่างจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะเดินทางไปถึงกันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้คนเที่ยวอีสานได้และมีความประทับใจเนี่ยต้องอย่าให้เขาหมดเวลาไปเรื่องการเดินทางมากเกินไปเราจึงได้ทำแผนการตลาดเราเรียกมันว่า slow traveling ไปช้าช้าแต่ไปช้าช้าเนี่ยไม่ต้องไปให้ทั่วไปบางจุดแต่จริงๆแล้วเรื่องเล่าของชาวพื้นถิ่นในภาคอีสานเนี่ยมีทุกที่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เขาเวลาเดินทางไปเนี่ยผู้เล่าต้องมีศิลปะในการเล่าเล่าไม่ใช่เล่าแล้วกลายเป็นว่าฟังเสร็จแล้วคนต่างวัฒนธรรมฟังแล้วก็ไม่พูดง่ายไม่เก็ตไม่เข้าใจต้องเล่าให้เขาให้เขาเข้าใจได้ประยุกต์วิธีเล่าได้แต่อย่าไปเปลี่ยนเนื้อเรื่องแล้วเล่าไปเพราะฉะนั้นการไปถึงจุดแต่ละจุดนั้นจึงมีความหมายมากเขารู้เลยว่าโอ้โหไปที่นี่เนี่ยพอมองไปทางนี้มันสะท้อนถึงเรื่องเล่าตรงนี้มองไปทางนี้สะท้อนถึงเรื่องเล่าท่อนนั้นอย่างนี้ครับพูดถึงเรื่องของที่จะขยายเป็นตลาดนานาชาติต่อไปซึ่งมีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นมาก็คือประติมากรรมของศิลปินนานาชาติเกิดขึ้นมาไอ้กิจกรรมเหล่านี้ฮะจะเป็นตัวส่งผลให้เรื่องของการที่จะมีการทำการตลาดนี่ง่ายขึ้นหรือเปล่าฮะง่ายขึ้นในแง่ที่ว่าการเห็นเทียนที่ถูกแกะสลักโดยฝีมือคนไทยนั่นก็เป็นการบอกเล่าถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยครับเส้นสายลายโค้งต่างๆนั้นเนี่ยชาวต่างประเทศเขาไม่มีนี่ฮะเส้นแบบนี้เขาก็ดูแล้วก็โอ้ครับแต่ถ้าหากว่าเราเชิญศิลปินจากต่างประเทศด้วยก็เริ่มจากศิลปินสายพุทธก่อนแล้วอีกหน่อยเราก็ค่อยก้าวไปสู่สายอื่นที่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นพุทธแล้วให้เขาแกะให้เราดูบ้างเราก็จะเห็นว่าเส้นสายลายโค้งลายอะไรต่างๆที่เข้าไปอยู่ในลำเทียนนั้นเนี่ยมาจากวิธีคิดของสำนักทางศิลปะชนิดอื่นเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างนี้ก็จะทำให้ประเพณีก้าวไปสู่ประเพณีโลกได้ใครๆก็มองแล้วรู้สึกว่าเหมือนอย่างนี้ฮะจะเป็นสากลมากขึ้นไหมฮะใช่ถ้าดูเทศกาลแกะน้ำแข็งที่ซัปโปโรที่ญี่ปุ่นทำกันมา 20-30 ปีแรกๆสุดนั้นเนี่ยเขาก็แกะของเขากันเองโดยชาวพื้นถิ่นที่นั่นจริงๆแต่ภายหลังเห็นไหมครับปัจจุบันเนี่ยก็ไปแกะส่วนที่เขารักษาวัฒนธรรมประเพณีของไอนุของเขาก็ยังทำได้อยู่แต่พอก้าวต่อไปเรื่อยๆไปสู่เวทีระดับโลกนั้นเนี่ยเขาก็จัดพื้นที่เพิ่มเพื่อจะทำให้กลุ่มที่ไม่ใช่วัฒนธรรมพื้นถิ่นญี่ปุ่นได้แสดงฝีมือการแกะน้ำแข็งแต่ของเราไม่มีน้ำแข็งเราแกะเทียนอย่างนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งการที่จะทำให้คนรู้ว่ากิจกรรมการแห่เทียนนั้นเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของเทียนแต่ยังมีเรื่องอื่นๆเกี่ยวข้องประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นการดูท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในภาคอีสานในจังหวัดอุบลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูที่หลังฝนนะหรือว่าอยู่กลางฝนก็สุดแท้แต่นั้นเนี่ยคนมักจะนึกว่าโอ้อีสานแรงอีสานร้อนลองมาแล้วก็ถ้าหากว่าท่านยังไม่แน่ใจท่านมานัดมาท่านมาหน้าฝนเขียวสวยอากาศร่มเย็นสบายเข้าไปตามวัดตามวาเส้นทางต่างๆนั้นจะร่มรื่นตลอดทางเนี่ยนะฮะได้ขายวิถีธรรมชาติด้วยฮะวิถีธรรมชาติของชุมชนถูกต้องแล้วก็อากาศก็จะสบายๆนะครับบรรดาน้ำตกเกาะแก่งต่างๆนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะอย่างอุทยานผาแต้มนะอย่างเนี้ยไปเพื่อจะไปขึ้นผาแต้มเส้นทางเดินระยะมันพอสมควรเพราะนั้นไปในช่วงหน้าฝนเนี่ยอากาศสบายบนะครับพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วก็จะมองไปได้ไกลๆไปที่อุทยานภูจองนายอยนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนำให้ไปนะครับหรือว่าจะไปดูแม่น้ำโขงชีมูลเพราะ3แม่น้ำเนี่ยมาเจอกันที่นี่นะฮะแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูลมาเจอกันที่หน้าเมืองอุบลเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปไหลร่วมกับแม่น้ำโขงที่ชายแดนดูอุทยานภูสิงห์ภูผาน้ำเนี่ยครับเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ไปเห็นทั้งน้ำตกที่นั่นมีน้ำตกเยอะรวมไปถึงการที่ได้เห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆที่ชาวบ้านสร้างไว้บูชานั้นอยู่ตามหน้าผาอยู่ตามชะง่อนเขานั้นเนี่ยในฤดูฝนเนี่ยไปเห็นอย่างนี้แล้วจะรู้สึกศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ
เพราะนั้นการที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นเนี่ยจึงทำให้เขาเห็นได้ว่ามาแล้วสามารถมาช่วงไหนก็ได้แล้วก็ยิ่งถ้ามาในช่วงนี้เนี่ยมีตัวไฮไลท์ก็คือการที่งานประเพณีแห่เทียนพรรษาครับผมแต่เขาก็สามารถที่จะออกนอกเมืองไปดูตามที่ต่างๆนะฮะเพื่อจะเห็นความงดงามของภาคอีสานและจังหวัดอุบลราชธานีประเพณีท้องถิ่นชาวบ้านของดีเมืองอุบลเนี่ยก็มีให้เลือกซื้อได้เป็นจำนวนมากต้องถืออย่างนี้ครับว่างานประเพณีแห่เทียนที่อุบลนั้นเนี่ยก็คือการที่เอาพลังพุทธศรัทธาของคนทั้งหมดที่ทั้งเป็นพระเป็นชาวบ้านเป็นโยมเป็นอะไรต่างๆนั้นเนี่ยฮะเอามาเชื่อมกับภูมิปัญญาศิลปกรรมลายแกะลายต่างๆเนี่ยของพื้นบ้านไปสู่สากลถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้อุบลราชธานีเนี่ยได้มิติทางด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าและมูลค่าครับผมครับพูดถึงเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีการจัดลำดับไล่เรียงกันมาดูเหมือนว่าท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยตลอดทั้งปีแล้วที่กระทรวงการท่องเที่ยวตอนนี้ เห็นบอกว่ามีการจัดทำบัญชีแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติขึ้นมาใช่มีการจัดมีการปรับมีการที่จะต้องมีการเสริมเพิ่มเติมยังไงบ้างครับโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลบัญชีแหล่งท่องเที่ยวของอุบลนั้นขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่พบก็คือว่าแหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยจังหวัดเราเป็นจังหวัดใหญ่ครับเพราะนั้นการเดินทางเนี่ยมันต้องใช้เวลาผมถึงได้เล่าก่อนว่าแน่นอนเราก็จะต้องไปทำเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยได้เอกลักษณ์เหมือนที่ผมเคยมาให้สัมภาษณ์คราวที่แล้วครับผมต้องสะดวกเส้นทางต้องดีนะฮะสะอาดห้องน้ำห้องท่ามีอาหารการกินตามที่ต่างๆต้องได้มาตรฐานน้ำดื่มสะดวกสะอาดพอปลอดภัยไม่มีการเอาราดเปรียบอันนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหามาอุบลไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแต่เรื่องความปลอดภัยในเรื่องการไปที่มันอาจจะอยู่ห่างไกลอะไรต่างๆบ้างพอไปถึงบ่ายแก่ๆหน่อยต้องรีบกลับแล้วเพราะกลัวว่าเดี๋ยวขากลับมันจะแสงสว่างไม่เพียงพอไฟสนองป้องถนนทางพวกนี้นะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องเอกลักษณ์แต่เรื่องเอกลักษณ์นั้นเนี่ยคือภาคอีสานของเราเนี่ยรักษาเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างดีมากนะครับเพราะนั้น4เรื่องนี้ต้องทำบัญชีแหล่งท่องเที่ยวที่ปรากฏขึ้นมาสิ่งที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าทำต่อไปก็คือว่านอกเหนือจากการเอาเงินมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นเรื่องที่สำนักงบประมาณและนโยบายของรัฐเนี่ยแต่เดิมมาเนี่ยเขาก็จะพยายามบอกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเธอมีหน้าที่ไปทำในเรื่องของการตลาดเรื่องมาตรฐานไม่ต้องมาทำเรื่องพัฒนาเรื่องพัฒนาเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าปล่อยอย่างนั้นท่านก็เห็นแล้วนะว่าปล่อยมาหลายปีเนี่ยเวลาเจ้าของหน่วยต่างๆอื่นๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มองมิติเรื่องท่องเที่ยวแล้วจริงเรื่องท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดการกระจายรายได้คนเดินทางมาจากที่อื่นเข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานีพอใช้จ่ายปั๊บนี่เขาใช้เงินเขาจ่ายตรงให้กับชาวบ้านชุมชนเลยเพราะว่าเขาไปถึงที่นะฮะส่วนถ้าหากว่ารอให้องค์กรปกครองส่วนถิ่นทำเองนั้นเนี่ยบางทีองค์กรปกครองส่วนถิ่นเขาก็จะมองว่าเขาจะไปเรื่องทำไฟประดับถนนเขาจะไปทำตัดแต่งต้นไม้อะไรต่างๆซะมากกว่าซึ่งไม่ได้เสียหายนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เน้นตรงไปที่เรื่องการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพูดจาผ่านทางผู้ว่า CEO เพื่อบอกไปยังท้องถิ่นผ่านทางกระทรวงมหาดไทยผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบอกว่าเงิน400,000,000 บาทที่อยู่ในความครอบครองดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง3ประเภทไม่ว่าจะเป็นอบต. อบจ.เทศบาลเนี่ยพยายามจัดแผนที่ให้มันถูกมาใช้จ่ายมาเป็นเงินสมทบเราจะไปขอตั้งเงินจากทางรัฐบาลกลางเนี่ยนะฮะเอามาทำเงินสมทบกับท่านเอาไปทำเพื่อมุ่งหมายเพื่อทำให้การท่องเที่ยวมันยั่งยืนแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นน้ำซึมบ่อทรายครับเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยนะครับคนที่มาแล้วกลับไปมันต่างกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพอจะผลิตอะไรอย่างหนึ่งมันจะแปรรูปของอย่างหนึ่งไปสู่อย่างหนึ่งมันจะเหลือกากมันจะเหลือสิ่งที่จะต้องเอาไปขจัดทำลายแต่เรื่องท่องเที่ยวนั้นเนี่ยจัดการดีๆนะฮะไม่มีอะไรเลยไม่มีการเอาอะไรออกไปเลยนอกจากความทรงจำนะครับไม่มีอะไรที่ตกค้างนอกจากความทรงจำดีๆกับภาพถ่ายที่เขาเอากลับออกไปได้เพราะนั้นเนี่ยเรื่องท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องสาระสำคัญครับแสดงว่าตอนนี้ท่านก็ต้องเรียกว่าเหนื่อยมากขึ้นในการที่จะขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะร่วมกับเจ้ากระทรวงอื่นที่จะต้องมาร่วมบูรณาการร่วมกันเหนื่อยขึ้นไหมเหนื่อยขึ้นแต่ผมคิดว่าผมดีใจที่จะได้เหนื่อยเพราะว่าของแบบนี้เนี่ยถ้าใช้อำนาจรัฐสั่งเอาอย่างเดียวนั้นเนี่ยไม่ยั่งยืนนะครับผมหมดผมไปโครงสร้างนี้ก็เปลี่ยนไปอีกครับแต่ถ้าหากว่าทำเชิงโครงสร้างเลยคือการประสานงานสร้างเครือข่ายสร้างเครือ